วัสดีครับเป็ดสิริพรปานสวัสดิ์ค่ะผมดร.นาวทวินเอ็มปรีดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนยาอมสมุนไพรก้าวไกลด้วยนวัตกรรมเป็นไรครับพี่เห็นวันนี้ไอทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าไม่ค่อยสบายค่ะเจ็บคอมากเลยแล้วยิ่งฝนตกอากาศชื้นแบบนี้นะคะเนี่ยเป็ดไอมาจะเป็นเดือนแล้ว ยังไม่หายสักทีแล้วสัปดาห์หน้านะคะจะต้องไปร้องคาราโอเกะ แต่ยังไออยู่เลยอ่ะที่ถ้าไอซะขนาดนี้นะครับพี่จะต้องไปหาหมอพักผ่อนเยอะๆแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆที่สำคัญต้องมีตัวช่วยนี่เดี๋ยวหาให้นี่เลยครับยาอมสมุนไพรโบราณรับรองช่วยได้แน่นอนโหเห็นเป็ดอายุเยอะเหรอคะให้อมยาอมสมุนไพรแบบนี้แม้ถึงจะเป็นยาอมสมุนไพรโบราณแต่ไม่โบราณนะครับเพราะเขามีเทคโนโลยีการผลิตที่สุดแสนทันสมัยแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมคุณผู้ชมกันเลยบริษัทฮาตคาบจำกัดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยาสมุนไพรแผนโบราณผลิตและจัดจำหน่ายสินค้ายาอมตราตะขาบ5ตัวซึ่งเป็นที่นิยมและได้การยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยสรรพคุณตัวยาที่ดีและมีคุณภาพที่คงตัวปัจจุบันมีความร่วมมือกับไบโอเทคสวทช.ในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการผลิตยาอมแก้ไอโดยได้นำเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้ได้กระบวนการผลิตที่สั้นลงคงสรรพคุณยาและรสชาติของต้นตำรับทำให้ได้กระบวนการผลิตยาอมแก้ไอที่มีประสิทธิภาพสามารถขยายกำลังการผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานได้อย่างแม่นยำโดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาแผนโบราณของประเทศไทยสู่ตลาดสากลค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหดีจังเลยค่ะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยผลิตภัณฑ์มีคุณภาพแบบนี้ผู้บริโภคก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นงั้นเป็ดรีบไปซื้อมาเก็บไว้เยอะๆเลยดีกว่าไม่ต้องรีบครับพี่เพราะเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการผลิตเนี่ยสามารถลดเวลาในการผลิตและเพิ่มกำลังผลิตได้หลายเท่าตัวไม่ขาดตลาดแน่นอน จริงด้วยค่ะ ผมว่าพี่รีบไปทานยาพักผ่อนถ้าจะให้ดีไปหาหมอก็ดีนะครับก็อยากไปหาหมอเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรามีให้ยืมสัก 2,000 ก่อนไหมคะเอาไปหาหมอเท่าที่นะครับพี่โทรศัพท์เข้ามาพอดีเลยฮัลโหลฮัลโหลนาวเราเองนะนาวเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าฮัลโหลหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่02-564-8000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ